สวัสดีครับพ่อให้ผมช่วยนะครับพ่อไปไปอ่านหนังสือเถอะครับพ่อเงินเดือนแรกในชีวิตให้ผมตอบแทนคุณพ่อบ้างนะครับเพิ่งเริ่มต้นชีวิตเก็บไว้เป็นทุนเถอะเสียใจด้วยนะครับผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ผมมีสติไม่ให้หลงทางชีวิตพระองค์คือพระพุทธบิดาของผมผมไม่มีโอกาสปกป้องพ่อของผมวันนี้ผมขอปกป้องพระพุทธองค์ผมจะไม่ให้โอกาสนี้สูญไปอีกพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์ผมจะไม่มีวันทำเช่นนี้กับผู้มีพระคุณของผมและของโลกอย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรหยุดเถอะครับพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับ